สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้วิชาภาษาอังกฤษเสริมนะคะอยู่กับคุณครูหนูนิดหัวข้อเรื่องวันนี้คือ present continuous tense present continuous tense present ก็คือปัจจุบันcontinuous ก็คือที่ดำเนินอยู่ tense ก็คือเป็นเรื่องของเวลานะคะที่มันจะสัมพันธ์กับคำกริยาเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างกันค่ะโครงสร้างของ present continuous นะคะก็จะเป็นประธานบวกด้วย SMR เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับประธานว่าประธานตัวไหนใช้ is ตัวไหนใช้ am ตัวไหนใช้ are ซึ่งเราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของ verb to be อันนี้คือ verb to be นะคะต่อมากริยาเติม ing เดี๋ยวในบทนี้เราจะมาดูกันว่าการเติม ing เนี่ยเราเติมกันยังไงเดี๋ยวเบื้องต้นคุณครูขออนุญาตทวน verb to be ให้พวกเราก่อนนะคะverb to be is am are เนี่ยก็จะมี I ใช้คู่กับ am he is she is it is you are we are they are ส่วนฝั่งนี้จะเป็นแบบลดรูปนะคะก็จะตามนี้เลยที่เราเรียนไปแล้วแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดไปแล้วจำให้ขึ้นใจนะคะต่อมาการเติม ing ที่ท้ายคำกริยาหลักๆจะมีกฎอยู่3ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้อแรกก็คือการเติม ing ลงไปได้เลยสามารถเติม ing ได้เลยในคำศัพท์ปกในคำกริยาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่น sleep eat drink ก็คือ3คำเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะคะจริงๆมีมากกว่านี้ที่สามารถเติมได้เลยก็คืออย่างเช่น sleep ก็คือเติม ing ลงไปได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแค่เติมลงไปนะคะเติม ing ลงไปก็จะเป็น sleeping ซึ่งแปลว่านอนหลับ eat ก็จะกลายเป็น eating ซึ่งแปลว่ากิน drink เติม ing เข้าไปก็จะเป็น drinking ดื่มนะคะอันนี้คือกฎข้อแรกก็คือเติมได้เลยไม่มีเงื่อนไขอะไรต่อมากฎข้อที่2เขาบอกว่ากริยาที่มีสระนะคะนักเรียนสระเสียงสั้นแล้วต้องเป็นสระเสียงสั้นด้วยนะตัวเดียวด้วยสระเสียงสั้นตัวเดียวเสียงสั้นมีเสียงอะไรบ้างมีเสียง a i u o o a i u o o เหล่านี้คือสระเสียงสั้นค่ะแล้วต้องเป็นตัวเดียวด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวเลยนะคะให้เพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวให้เพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing ง่ายๆก็คือต้องมีตัวสระเสียงสั้น1ตัวตัวสะกด1ตัวต้องสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้น1ตัวแล้วก็ตัวสะกด1ตัวเราถึงจะเบิ้ลตัวสะกดได้เราถึงจะเบิ้ลตัวสะกดได้ตัวอย่างเช่นคำว่า sit i เนี่ยเห็นไหมคะ i คือสระ i ตัวสะกดคือตัว t ซึ่ง i ตัวนี้เนี่ยเป็นสระเสียงสั้นแล้วมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเบิ้ลทีไปอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคะมีที2ตัวเบิ้ลทีเสร็จแล้วเติม ing ก็จะกลายเป็น sitting ซึ่งแปลว่านั่งต่อมาคำว่า run เห็นไหมคะตัว u คือสระอะแล้วก็ตัว n เป็นตัวสะกดมีอย่างละ1อันนี้เราไม่ต้องดูพยัญชนะต้นนะคะให้เราดูแค่สระกับตัวสะกด run จากนั้นเราก็จะเบิ้ล
n เข้าไปแล้วค่อยเติม ing ก็จาก run ก็จะกลายเป็น running ซึ่งแปลว่าวิ่งต่อมาค่ะ swim 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 เนี่ยนักเรียนเห็นสระไหมคะสระคือ I สระมีกี่ตัวเอ่ยนักเรียนขออนุญาตทวนก่อนลืมทวนสระมี5ตัว A E I O U ให้เราสังเกตที่เสียงมันนะคะให้ดูเสียงนะคะไม่ได้ให้ดูรูป A E I O U คือสระนะคะต่อมาคำว่า swim นะคะเบิ้ล M เข้าไปก็จะกลายเป็น swimming ซึ่งแปลว่าว่ายน้ำเพราะฉะนั้นกฎข้อนี้จำให้ดีนะคะกฎข้อนี้ต้องจำว่าสระเสียงสั้น1ตัวตัวสะกด1ตัวเราถึงจะเบิ้ลตัวสะกดได้แล้วค่อยเติม ing ต่อไปค่ะหลักการข้อที่3ก็คือกริยาที่ลงท้ายด้วยe ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing ถ้าลงท้ายด้วย e นะคะนักเรียนลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งแล้วค่อยเติม ing ตัวอย่างก็เช่นคำว่า ride 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 ที่แปลว่าขี่นะคะลงท้ายด้วย e ให้เราตัด e ออกเอา e ออกแล้วก็เติม ing ก็จะกลายเป็น riding คำว่า drive drivedซึ่งแปลว่าขับนะคะลงท้ายด้วย e เหมือนกันเอา e ออกแล้วก็เติม ing จะกลายเป็น driving คำว่า give give ซึ่งแปลว่าให้นะคะเอา e ออกก็จะกลายเป็น giving giving หลักการเติม ing ก็จะมีอยู่3ข้อนี้แหละค่ะนักเรียนไม่ยากมากไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะแปลว่าถ้าลงท้ายด้วย e ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดเสมอนะถ้าคำไหนลงท้ายด้วย double e double e เช่นคำว่า see ห้ามตัดนะคะห้ามตัดห้ามตัดเด็ดขาดแต่ให้เราทำยังไงแทนให้เราเติม ing ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองแต่งประโยคกันค่ะฉันกำลังวิ่งฉันก็คือ I ใช่ไหมคะ I ลดรูป I'm running เห็นไหมคะ run มันสระ1ตัวสะกด1แล้วเป็นเสียงสั้นเราเบิ้ล n ก็จะกลายเป็น I'm running ฉันกำลังวิ่งต่อมาค่ะคุณกำลังเดินคำว่าเดินเราใช้คำว่า walk คุณก็คือ you're walking you're walkingรูปย่อนะคะต่อไปค่ะพิมพ์และแพทกำลังอ่านหนังสืออันนี้มีประธาน2คนนะคะพิมพ์และแพทกำลังอ่านหนังสือก็จะเป็นพิมพ์ and pat r ต้องใช้ r นะคะเพราะว่ามีประธานที่มากกว่า1คนต้องใช้ verb to be ที่เป็น r are reading books พิมพ์และแพทกำลังอ่านหนังสือนะคะส่วนหลักการใช้นะคะก็คือหลักการใช้เนี่ยเราจะใช้อธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้หรือสิ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คือง่ายๆเราทำอะไรอยู่ณขณะนั้นให้เราใช้ tense นี้ค่ะให้เราใช้โครงสร้างนี้verb to be ประธานบวก verb to be บวก verb เติม ing นะคะสำหรับบทเรียนวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ